มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสรุปน้องโวลได้เงินบริจาคเกือบ4ล้านบาทเผยแล้วใครเป็นคนดูแลเรื่องเงินค่ะเมื่อวันที่14พฤษภาคม2564ผู้สื่อข่าวนะคะได้รับรายงานว่าสำนักข่าวดังได้เผยถึงบทสัมภาษณ์ของน้องโวลนะคะโดยได้เปิดเผยว่าต้องขอกราบขอบพระคุณผู้ใจบุญที่ช่วยกันบริจาคเงินให้ตนเองไม่คาดคิดว่าจะมีผู้ใจบุญบริจาคเงินจำนวนมากขนาดนี้ขอยืนยันว่าตนเองจะนำไปเป็นทุนการศึกษาในการเรียนแพทย์เพราะอยากเป็นหมอรักษาคนส่วนกระแสดราม่าจนทิพย์นั้นตนเองทำงานพาร์ทไทม์หลังเลิกเรียนหารายได้พิเศษมาตั้งแต่ม.3ประกอบกับฟันมีปัญหาจึงต้องจัดฟันขณะที่ iPad Pro ที่ซื้อจากงานพาร์ทไทม์เช่นกันเพื่อใช้ค้นคว้าข้อมูลในการเรียนน้ำหอมดีออร์ซื้อมาในอินเทอร์เน็ตมือ2ราคา300บาทเหลือก้นขวดเอามาตั้งไว้ไม่ได้ใช้ขณะที่นายสมเจตเต็งมงคลในอำเภอเมืองกาฬสินธุ์กล่าวว่าจากการตรวจสอบพบว่าครอบครัวนี้ค่อนข้างยากจนพ่อปลูกผักขายส่วนแม่ไม่มีอาชีพอย่างไรก็ตามล่าสุดพบว่ามีผู้บริจาคเข้ามารวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,795,000 บาทซึ่งขณะนี้ได้ปิดรับบริจาคแล้วก็ปิดบัญชีแล้วค่ะและได้ให้น้องไปทำแผนค่าใช้จ่ายการเรียนแพทย์6ปีมาว่ามีค่าใช้จ่ายอะไรเท่าไหร่และจะตั้งเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาในการเบิกจ่ายในครั้งนี้ส่วนที่เหลือเก็บไว้แยกบัญชีออกมาเป็นทุนไว้เรียนต่อแพทย์เฉพาะทางต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ